สวัสดีครับพบกับเที่ยวในเรื่องกับหมอบัญชาทาง Thai PBS Podcast ครั้งนี้ก็ยังไปต่อที่อินเดียต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่พาไปที่โอริสาหรือโอดิสสาหรือดินแดนกลิงคะครั้งนี้ขอเลาะใต้ไปตามชายฝั่งทะเลไปในรัฐอีกรัฐหนึ่งซึ่งเป็นรัฐใหญ่และสำคัญมากนะครับคือรัฐอาร์ธรประเทศต้นทางทวารวดีไทยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมถึงเรียกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ต้นทางของทวารวดีไทยก็เพราะว่าที่นี่มีหลักฐานสมัยอมราวดีครับของอินเดียซึ่งหลายฝ่ายเชื่อกันว่าจากอมราวดีในอินเดียตอนใต้เนี่ยนะครับขยายส่งต่อส่งผ่านพระพุทธศาสนาข้ามอ่าวเบงกอลมายังทางฝั่งตะวันตกของพม่าและไทยก็เกิดเป็นแล้วต่อมาก็ค่อยๆพัฒนาออกมาเป็นที่เราเรียกว่าทวารวดีจากคราวที่แล้วเนี่ยคือกลิงคะเนี่ยซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยนะครับพระเจ้าอโศกเนี่ยยกทัพมาตีแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในอินเดียรวมองค์พระเจ้าอโศกด้วยแล้วว่ากันว่าพระพุทธศาสนาก็เริ่มแผ่จากกลิงคะต่อมาสู่ตอนล่างลงมานะครับก็คือดินแดนที่เรียกว่าเตลังคณะแล้วก็อาร์ธรประเทศดินแดนอาร์ธรประเทศเนี่ยตอนนี้ผมพูดไป3ชื่อนะครับกลิงคะเตลังคณะแล้วอาร์ธรประเทศเนี่ยรัฐอาร์ธรประเทศแต่ก่อนเนี่ยเป็นรัฐใหญ่มากอยู่ตอนใต้ของโอริสาแต่มาระยะหลังไม่นานมานี้เนี่ยเขาแบ่งไปอีก2รัฐก็คือตอนเหนือเรียกว่ารัฐเตลังคณะตอนล่างเนี่ยยังเรียกว่ารัฐอาร์ธรประเทศเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมจะไม่แยกเตลังคณะกับอาร์ธรประเทศนะครับถือว่าไปพร้อมกันเลยแต่ว่ากันว่าหลังจากพระเจ้าอโศกเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามายังกลิงคะเนี่ยก็ล้ำเลยเข้ามาในเตลังคณะแล้วก็อาร์ธรประเทศนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าทั่วทั้งดินแดนอาร์ธรประเทศและเตลังคณะเนี่ยนะครับจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยเขาบอกว่ามีร่องรอยพระพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกหลงเหลืออยู่ชัดเจนยาวเรื่อยมานะครับที่สำคัญก็คือว่าเขาพบแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในรัฐนี้มากกว่า150แห่งรัฐนี้ทั้งรัฐก็ใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแต่การพบมากกว่า150แห่งเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็สืบต่อมาตั้งหลากหลายยุคตั้งแต่ยุคหลังพระเจ้าอโศกจนมาถึงสาตวาหนะจารุกยะโจลวิชัยนครจนถึงอิสลามจนถึงอังกฤษนั่นแหละครับผมเนี่ยเคยแต่อ่านในหนังสือของนักประวัติศาสตร์ศิลป์นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีบอกว่าการสถาปนาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเราเนี่ยที่เป็นทวารวดีทุกวันนี้เนี่ยนะครับค่อยๆบ่มเพาะจากการรับพุทธศาสนาจากสมัยอมรวดีจากแถวๆอาร์ธรประเทศนี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบหลักฐานนะว่าน่าจะมีการบ่มเพาะสำคัญอยู่ที่อู่ทองเพราะพบพระพุทธรูปที่มีศิลปะแบบอาร์ธรประเทศแบบอมรวดีอยู่ในอู่ทองหลายชิ้นแล้วค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่ใช่เป็นของที่เชิญเอามาจากอมรวดีแต่น่าจะมาสร้างทำกันที่อู่ทองคือมาปั้นกันที่อู่ทองด้วยแบบแผนดังกล่าวก็อยากจะไปนะครับเพราะอ่านหนังสือที่ไรก็บอกถึงเรื่องนี้ทุกทีเลยเชื่อไหมครับเมื่อประมาณสัก10 ปีที่แล้วบังเอิญฮะได้รู้จักกับอาจารย์เอียนกลอเวอร์สนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์อาวุโส1ใน3ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดรเอียนกลอเวอร์เนี่ยท่านศึกษามากอยู่ที่ประเทศไทยและประเทศเวียดนามแล้วท่านก็สนใจเรื่องนี้มากนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยท่านก็เมลมาหาผมบอกว่าพอดีนักโบราณคดีในอังกฤษในเบลเยียมในเนเธอร์แลนด์ในฝรั่งเศสประมาณ20คนเขารวมตัวกันว่าจะไปเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาเรียนรู้แหล่งโบราณคดีทางด้านพระพุทธศาสนาในอาร์ธรประเทศนะครับต้องใช้เวลาประมาณ15วันถามว่าผมเนี่ยสนใจไหมไอเราเนี่ยนะอยากไปอยู่แล้วได้รับคำเชิญจากระดับศาสตราจารย์เอกนะครับของโลกแล้วบอกว่าจะไปกันทั้ง20คนนะนักวิชาการเนี่ยนะครับก็อยากไปสิ ผมก็เลยบอกไปด้วยแล้วผมก็ขอโอกาสพาคณะไปด้วยคราวนั้นเนี่ยนอกจากพาคณะจากหอจดหมายเหตุพุทธทาสไปแล้วก็ยังได้พาคณะจากอพท.นะครับที่เขาทำเรื่องเมืองโบราณอู่ทองขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้เชิญคุณสุภมาศซึ่งเป็นนักโบราณคดีอยู่ที่สุพรรณบุรีของกรมศิลปากรรวมทั้งอาจารย์ดร.สฤทธิ์พงศ์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรไปด้วยนะครับอันนั้นไปด้วยทุนของจิสดาของอพท.นะครับอพท.บอกว่าให้ผมเชิญนักโบราณคดีอาจารย์โบราณคดีไปด้วยนะครับเราก็เชิญไปสมทบกันแล้วทางอาจารย์เอียนก็ดีมากนะครับก็กรุณาบอกว่าถ้าคณะจากประเทศไทยจะมาเนี่ยยินดีต้อนรับนะครับให้ไปสมทบได้เราไปสมทบกันเกือบ10คนนะครับก็ไปสมทบกันกับทางคณะของพวกยุโรปก็อีกประมาณรวมกันแล้วก็ประมาณเกือบ30คนเราไปบินไปลงที่ไฮเดอราบัดซึ่งเป็นเมืองหลวงของอันทรประเทศแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องไฮเดอราบัดจากไฮเดอราบัดเนี่ยนะครับเราก็บินต่อมาพักที่วิสาขปัตตนัมเนี่ยเป็นเมืองท่าใหญ่ทางฝั่งตะวันออกของอินเดียนะครับมันจะมีวิสาขปัตตนัมมีกัลกัตตาแล้วก็มีเชนไนหรือมัดรัสนะวิสาขปัตตนัมเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างมัดรัสอยู่เหนือจากมัดรัสขึ้นมาแล้วก็อยู่ใต้ลงไปจากกัลกัตตาวิสาขปัตตนัมทุกวันนี้เป็นท่าเรือใหญ่มากแล้วก็เป็นท่าเรือที่พวกตะวันตกเนี่ยมาวางตั้งฐานเพื่อทำการค้ามาตั้งแต่สมัยเนเธอร์แลนด์สมัยดัชมาแล้วนะครับโปรตุเกสในนั้นเนี่ยมันมีสุสานของพวกอาร์เมเนียด้วยนะเป็นเทรดเดอร์นะครับอยู่ที่นั่นเราก็มาตั้งฐานอยู่ที่วิสาขปัตตนัมนะครับถ้าลองดูในแผนที่นะครับวิสาขปัตตนัมเนี่ยอยู่ขึ้นไปเกือบจะก้นอ่าวเบงกอลแล้วนะครับที่วิสาขปัตตนัมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเขตของอันธรประเทศเนี่ยที่พาดขึ้นมากันชายฝั่งไว้จากกะลิงคะไงที่ผมเล่าคราวที่แล้วว่าจริงๆแล้ววิสาขปัตตนัมอาจจะเป็นแดนของกะลิงคะด้วยก็ได้เพราะนั่งรถขึ้นไปไม่ใช่กี่สิบกิโลก็จะถึงกะลิงคะปัตตนัมก็คือเมืองท่าแห่งแคว้นกะลิงอันนี้ก็เมืองท่าแห่งวิสาขะใช่ไหมครับวิสาขปัตตนัมการไปครั้งนั้นเนี่ยเราไปพักอยู่ที่วิสาขปัตตนัมแล้วก็มีเวลาไปเลาะนะครับมหาสถูปหรือวัดพุทธนะครับที่อยู่เหนือจากวิสาขปัตตนัมขึ้นไปเนี่ย 2-3 แห่งซึ่ง 2-3 แห่งนี้ผมไปถึงเนี่ยผมก็เกิดความเข้าใจในใช้คำว่าความเข้าใจใหม่ผมใช้ความเข้าใจใหม่คือในประเทศไทยเราเนี่ยเราจะเห็นศาสนสถานอารามเนี่ยมันไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นักแต่ปรากฏว่าพอออกจากวิสาขปัตตนัมรอบแรกเนี่ยครับเรานั่งรถขึ้นเหนือเลาะชายฝั่งไปจนถึงมหาอารามใหญ่2มหาอารามชื่อว่าโบวิกอนดากับทัตรากอนดา2มหาอารามนี้นี่ตอนไปถึงนะครับพอรถจอดถึงเนี่ยเขาบอกให้เดินไต่เรียกว่าไต่จริงมันไต่ผานะครับไต่เขาขึ้นไปสูงมากท่านนึกถึงหิน3วานที่หนองคายได้ไหมที่บึงกาฬน่ะมันคล้ายๆหิน3วานนั่นแหละครับวางเรียงอยู่เป็นแถวแต่มันไม่ได้ชันแบบหิน3วานนะครับแล้วก็ไม่ได้เล็กแบบหิน3วานมันกว้างใหญ่มากเพราะว่าพอไต่เขาไต่บันไดขึ้นไปนะพอถึงข้างบนเนินเนี่ยนะครับที่เป็นเหมือนกับหินใหญ่นอนทอดอยู่นะครับเราเห็นเป็นใช้คำว่าไงเป็นมหาอารามนะวางคือตั้งอยู่ตรงนี้เป็นสถูปอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นเขตเรียกว่าเขตประทักษิณรอบสถูปแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นโรงครัวตรงนั้นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่พำนักสงฆ์นะฮะเป็นห้องเห็นเลยฮะเรียงเป็นแถวก่อนด้วยอิฐเขาบูรณะไว้อย่างดีมากแล้วก็มีเจดีย์อยู่ตรงกลางเป็นเชติยะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ก่ออิฐแล้วก็มีฐานมีที่มุกสี่ด้านก็มีอัยกะมีแท่นเพื่อปักเสาอัยกะอันนี้ผมได้เข้าใจโครงสร้างต่างๆอย่างมากในครั้งนี้แล้วทั้ง2แห่งเนี่ยนะครับวางอยู่บนยอดของเนินแล้วก็มองจากเนินนี้ก็ไปเห็นอีกเนินหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มองออกไปนะเห็นทะเลถามว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้เข้าใจว่าเลือกมาเป็นทำเลที่ใกล้กับทะเลใกล้กับนักค้านะครับแล้วก็ตั้งเป็นมหาอารามใหญ่แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าแต่ละสถูปเนี่ยเขามีการขุดค้นแล้วเขาพบพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยเอาไปเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ไฮเดอราบัดอีกอย่างหนึ่งที่ผม ประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นก็คือว่าไม่ใช่เพียงการขุดค้นแล้วเจอพระธาตุเท่านั้นนะครับตามไหล่ของเนินเขาเนี่ยนะครับมีการขุดลงไปเป็นสระซึ่งพอเห็นสระแล้วผมนึกถึงสระที่สระมรกตที่ปราจีนบุรีที่ศรีมโหสถนะครับที่เมืองศรีมโหสถที่ปราจีนบุรีทั้งสระมรกตนะฮะและสระแก้วเนี่ยเหมือนกันเลยครับคือเขาขุดเป็นสระรูปสี่เหลี่ยมและมีทางเดินลงไปได้ที่สระมรกตหรือว่าที่สระแก้วที่เมืองโบราณศรีมโหสถที่เราถือว่าเป็นฐานทวารวดีสำคัญของประเทศไทยทางฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีนะครับอาจารย์เอียนบอกว่านี่ถ้าหากเราจะเข้าใจภูมิสถานนะของอารามเนี่ยก็คือมีสถูปมีอารามนะมีโมนาสเตอรี่นะมีที่พักของพระแล้วก็จะต้องมีแหล่งน้ำด้วยนะครับอันนี้ผมเห็นแล้วโอ้นี่มันใช่เลยแม้ที่อู่ทองและที่อื่นๆเราไม่ค่อยเห็นนะครับแต่เราเห็นชัดอยู่ที่ปราจีนบุรีนั่นก็คือที่เห็นที่โบฟิกอนดากับทัตรากอนดาแต่จุดที่3ที่ตื่นเต้นมากๆก็คือว่าไปชื่อเขาว่าสังคารามฮะสังคารามเนี่ยผมก็เป็นอะไรนะแต่พอไปถึงอึ้งเลยครับมันเป็นอารามที่เจาะหินเข้าไปเนี่ยเป็นถ้ำ2 ชั้นอันนี้ให้อารมณ์เหมือนกับที่เราเห็นที่อัญชันตาและเอรอราเจาะเป็นโถงถ้ำแล้วก็มีคูหาที่พระท่านจะอยู่ได้เนี่ยเป็น2 ชั้นแล้วก็มีช่องหน้าต่างมีทางเดินผ่านกันนะครับแล้วตอนบนขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเป็นสถูปหินแกะเป็นหินนะครับเป็นก้อนๆนะวางอยู่เรียงรายนะครับอยู่ด้านหนึ่งแต่พอเดินไปเขตนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อว่าบจนากอนดากอนดาเนี่ยผมเดาว่าก็คือเนินนะครับเป็นเนินเขานะครับเป็นลูกเขาแต่พอเดินไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าลิงกากอนดาผมอ่านถึงลิงกากอนดานึกถึงลิงขบันพศเนาะที่เรียกว่าจะเป็นสยามภูลึงเนี่ยปรากฏว่าพอเดินไปถึงตรงนั้นมันลึงจริงๆฮะคือคนอินเดียมาเห็นทีหลังก็เห็นว่าเป็นลึงครับเพราะแต่ยิงไม่ใช่ลึงฮะยิงคือยอดเจดีย์ครับแต่เจดีย์องค์เบ้อเร่อเลยนะครับเขาสร้างไว้บนเนินที่สูงและอยู่คู่กับถ้ำก็เข้าใจว่าตรงนี้ก็เป็นสถูปหลักนะฮะแล้วมีสถูปเล็กๆรายรอบแล้วก็มีคูหาให้พระอยู่อันนี้ชื่อว่าสังคารามเขาเรียกว่าสังคารามถามว่าชื่อนี้เป็นชื่อมาแต่เดิมไหมผมจำไม่ได้นะครับแต่เท่าที่จำได้ก็คือมันไม่มีจารึกเรียกว่าสังคารามแต่คนยุคหลังเนี่ยมาเรียกว่าสังคารามคำจริงนะเห็น3อันนี้ก็จุใจแล้วแต่ปรากฏว่าพอวันต่อมาเนี่ยเราเลาะลงใต้มาตามลุ่มแม่น้ำโคทาวารีจนถึงลุ่มแม่น้ำกฤษณานะครับตรงเนี้ยนะครับอันธรประเทศเนี่ยเป็นเขตแหล่งสำคัญของ2ลุ่มน้ำใหญ่คือโคทาวารีและแม่น้ำกฤษณาปรากฏว่าเขาพาไปนามหาวิหารนะครับที่มีสถูปแบบอภิมหาเต็มไปหมดเลยนะครับผมขอยกชื่อยาวๆให้ท่านฟังว่ามีอะไรบ้างเราได้ไปที่จักกยเพตาได้ไปที่วิชัยวาดาได้ไปที่พัตริโปลุได้ไปที่ซาลีฮุนดุมได้ไปที่กันตสาลาทั้งหมดนี้เนี่ยครับมีสถูปใหญ่แล้วมีอิฐก่อเป็นอารามแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกนะเป็นอารามแล้วก็มีครัวแล้วก็มีคลังอันนี้เนี่ยผมถามว่าทำไมต้องมีคลังใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าพระเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระต้องไม่สะสมอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยจากความเห็นของนักโบราณคดีที่เราไปด้วยกันในคณะเป็น 10-20 คนเนี่ยรวมทั้งงานของฝ่ายอินเดียเขาสรุปว่าเหตุผลที่มาเกิดมีอารามอยู่ตรงนี้เยอะไปหมดแล้วทุกแห่งเนี่ยจะเป็นเนินเขาริมทะเลหรือไม่ก็อยู่ตามท่าน้ำที่จะออกไปที่ทะเลเนี่ยก็เพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเป็นที่ต้องใจของพ่อค้าจำนวนมากเดิมเนี่ยในโลกสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยการควบคุมการค้าเนี่ยควบคุมโดยกษัตริย์แล้วก็ของได้ทั้งหมดก็เอาไปเส้นสังเวยให้กับชนชั้นพราหมณ์ใช่ไหมครับแล้วก็พวกสูตรพวกแพทย์เนี่ยก็เป็นพ่อค้าเพื่อต้องเอาไปส่งสังกัดแต่พอเกิดพระพุทธศาสนาขึ้นเนี่ยเกิดการปล่อยให้ชนชั้นพ่อค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นอิสระเสรีไม่จำเป็นที่ต้องไปค้ากับชนชั้นพราหมณ์และชนชั้นกษัตริย์แล้วพ่อค้าก็เลยมาจับมือกับวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อค้าเป็นมหาเศรษฐีทั้งหลายแทนที่จะไปบำรุงฝ่ายนู้นก็เรามาถือพุทธแล้วก็บำรุงให้กับวัดก็เลยเกิดการสะสมเกิดคลังอยู่ในวัดมากมายไปหมดแล้วดร.เอียนบอกเนี่ยคลังทั้งหมดเนี่ยเป็นคลัง ที่แสดงให้เห็นว่าวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อประมาณ 2,000 ปีหรือ 1,500 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับการค้ากับพ่อค้าอย่างมากแล้วก็ถึงกับมี treasures มีคลังใหญ่ๆอยู่ในวัดมากมายจริงๆเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าแต่เดิมเนี่ยพระพุทธองค์ก็ให้พระเนี่ยออกถือธุดงค์ใช่ไหมแล้วออกจาริกไปไม่ได้ให้มาอยู่ตามวัดแต่ตอนหลังเนี่ยท่านมีพระบรมราชานุญาตมีพระอนุญาตเนี่ยนะให้สร้างวัดได้แล้วพวกพ่อค้าก็เลยมาเข้าแล้วก็เคยเกิดเป็นคลังเกิดการสะสมขึ้นมานะครับเราเห็นอย่างเงี้ยเยอะมากนะครับแต่ที่ผมตื่นเต้นนะครับผมอยากจะยกที่จักรยะเพตาจักรยะเพตาเนี่ยสถูปไม่เหลืออะไรมากแล้วแต่เขามีพิพิธภัณฑ์ดีมากเลยแต่มีแผ่นหินแผ่นหนึ่งที่สำคัญมากเขาแกะเป็นรูปจักรวาทินเป็นรูปกษัตริย์คือในสมัยฮินดูแต่ก่อนเนี่ยจักรวาทินก็คือมีม้าอัศวเมธใช่ไหมแล้วก็ปล่อยม้าออกไปแล้วก็ถ้าม้าไปดินแดนไหนยอมซูฮกก็ต้องซูฮกแล้วก็มอบของเครื่องบรรณาการให้อันนั้นเนี่ยเรียกว่าจักรวาทินมีพระอัศวเมธแต่ปรากฏว่าที่สถูปที่จักรยะเพตาเนี่ยเขาแกะเป็นรูปจักรวาทินซึ่งมีม้าแก้วขุนพลแก้วช้างแก้วนางแก้วนะครับมีอย่างนี้ทั้ง7อย่างแต่ไม่มีการเปลี่ยนความหมายแล้วเป็นจักรวาทินในพระพุทธศาสนามีต่างหูมีนู่นมีนี่ซึ่งนิดเดียวนะฮะที่ผมชอบมากเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่บนแผ่นหินสลักเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันปรากฏอยู่ในหลักฐานที่เราพบที่คอคอดกะประเทศไทยนะครับนั่นที่จักรยะเพตาอีกอันที่สำคัญมากก็คือที่พัตติโพลุเนี่ยนะครับขุดไปในสถูปเนี่ยนะที่อัยกะเนี่ยเจอผอบแล้วก็มีจารึกชัดเจนนะครับว่านี่คือลัทธิการบูชาพระธาตุในพระพุทธศาสนาแต่ที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ใจกลางของลุ่มแม่น้ำกฤษณาเนี่ยจะมีเมือง2เมืองที่ไม่กล่าวถึงและไม่ไปไม่ได้ผมเนี่ยได้ไปถึง2ครั้งนะครับคือที่อมราวดีและที่นาคารชุนโกนทะ2แห่งนี้เนี่ยผมได้ไปเพราะว่าในต่อมาเนี่ยสถานทูตอินเดียเขาบอกว่าถ้าจะทำการศึกษาทางด้านพุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยรัฐไหนก็ตามจะจัดกิจกรรมเนี่ยให้ตามผมไปด้วยตอนนั้นรัฐเตลังคณะเนี่ยเขากำลังจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเตลังคณะและจัดสัมมนาแล้วก็ให้ผมไปนำเสนอผมก็เลยได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะอมรวดีเนี่ยครับเป็นมหาสถูปใหญ่มากแต่ทุกวันนี้เนี่ยตัวสถูปเนี่ยเขาว่าเป็นสถูปที่ใหญ่ที่สุดนะครับในอินเดียแต่ไม่เหลืออะไรมากมายนักเพราะว่าพังมากแล้วก็แผ่นแต่ที่สวยและสำคัญก็คือมีหินอ่อนแกะสลักเป็นพุทธประวัติแล้วก็เป็นรูปสัญลักษณ์พระพุทธศาสนาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ของส่วนใหญ่เนี่ยเหลืออยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่อมรวดีเล็กน้อยแต่ที่มากที่สุดไปอยู่ที่ British Museum กับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่มัตราสหรือเชนไนแต่การได้ไปถึงอมรวดีซึ่งว่ากันว่านี่แหละครับรูปแกะสลักทั้งหลายเนี่ยเป็นต้นเขาของรูปแบบศิลปกรรมที่ไทยเรารับเข้ามาเป็นทวารวดีนะครับนี่ก็คือที่อมรวดีแล้วอีกแห่งหนึ่งที่ได้ไปก็คือที่นาคารชุนโกนทะนาคารชุนโกนทะเนี่ยอยู่ต้นน้ำขึ้นไปนะครับจากอมรวดีเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยก็เป็นอีกแคมปัสใหญ่นะของชาวพุทธที่นั่นนะครับว่ากันว่าท่านนาคารชุนเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของฝ่ายทิเบตเนี่ยก็เคยอยู่ที่นี่นะครับก่อนที่จะค่อยๆอพยพย้ายขึ้นเหนือกันไปเนี่ยที่นาคารชุนโกนทะเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นหุบเขาใหญ่แล้วพอเขาสร้างเขื่อนนาคารชุนโกนทะสากาเนี่ยครับก็เลยเกิดการ rescue เขาเรียกว่าเก็บกู้นานาโบราณสถานขึ้นไปสร้างไว้บนเกาะที่อยู่กลางเขื่อนนาคารชุนโกนทะการไปที่นั่นก็เหนื่อยหน่อยนั่งรถไป 3-4 ชั่วโมงครับไปถึงก็ต้องไปนอนที่นาคารชุนรีสอร์ทซึ่งอยู่ริมฝั่งบกแล้วพอตื่นเช้าก็นั่งเรือไปสักชั่วโมงหนึ่งพอไปถึงที่นั่นก็เขาจะเรือก็จะจอดชั่วโมงหนึ่งให้เราเที่ยวนะครับก็อันที่หนึ่งคือพิพิธภัณฑ์นาคารชุนโกนทะซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่เขาเก็บกู้ได้อันนี้จะมีของแสดงเยอะมากนะครับมากกว่าที่อมรวดีแต่ที่สำคัญก็คือเขายกสถูปอารามต่างๆที่กู้ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปวางไว้บนเกาะที่เหนือเขื่อนทั้งหมดเลยก็ทำให้เราได้ไปเห็นว่าแต่ก่อนมันอยู่อย่างนี้นี่เองแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือพอนั่งเรือกลับมาที่ฝั่งเนี่ยนะครับสำคัญกว่านั้นอีกก็คือว่าเขาบอกจริงๆเนี่ยเขาเก็บกู้ไปไม่หมดหรอก บางส่วนเนี่ยพอไปอยู่บนเกาะมันอยู่ไกลบางส่วนเนี่ยนะครับที่เก็บกู้แล้วไม่ได้สามารถเอาไปบนเกาะเขาก็เก็บกู้มาไว้ที่ชายฝั่งมีแม้กระทั่งแอมฟิเธียเตอร์โรงละครกลางแจ้งแบบกรีกโรมันเนี่ยที่นาคาราชุนโกนทักมีเลยเขาเนี่ยไม่มีเวลาให้ผมมากแต่ผมขอจอดได้ไหมแล้วขอวิ่งขึ้นไปถ้าอยากไปยืนบนแอมฟิเธียเตอร์สักครั้งหนึ่งอันนี้ก็คือที่นาคาราชุนโกนทักนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับแหมเวลากำลังจะหมดแล้วนะครับยังมีอีก 2-3 แห่งที่มีความสำคัญมากขอพูดถึงอีกแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือพันนิคิรีเนี่ยตอนที่ไปกับเอียนโกลเวอร์สผมไม่ได้ไปแต่ตอนที่ทางรัฐบาลเขาเชิญไปเนี่ยเขาพาไปที่นี่ถามว่าทำไมจะต้องไปแล้วทำไมผมรู้สำคัญเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะเป็นอารามที่อยู่บนไหล่เขาแล้วเขายังเก็บรักษาไว้ได้กำลังจะบูรณะแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นชิ้นส่วนก็ยังเก็บรักษาไว้ข้างล่างอย่างเรียบร้อยดีที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีมากเพราะพอไปถึงเนี่ยเราต้องเดินไต่ไปบนเนินเขานะครับสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีเด็กมีชาวบ้านมารอรับพวกเรานะครับพอขึ้นไปถึงเนี่ยนะครับบางรูปสัญลักษณ์เนี่ยคนอินเดียเขาดูไม่ออกผมบอกไอ้นี่สัญลักษณ์สำคัญนี่สัญลักษณ์สำคัญนี่เป็นรอยพระพุทธบาทนะวางทิ้งอย่างนี้ไม่ได้ต้องเอามาเก็บนะครับเพราะว่าอันที่ต้องเก็บอันที่ต้องเก็บเจ้าหน้าที่เขาบอกจริงหรือนะครับเพราะคราวนี้ไม่ได้ไปกับนักโบราณคดีผมเนี่ยเกิดจะเป็นนักโบราณคดีที่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาที่สุดนะครับแล้วผมก็บอกอันนี้ต้องเอามาเก็บก่อนเดี๋ยวมันหายเพราะทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วตอนหลังเขาบอกว่าเขาเก็บมาไว้อยู่ที่ข้างล่างอยู่โรงใหญ่เลยผมเลยบอกขอไปได้ไหมเขาบอกไม่ในโปรแกรมไม่มีผมก็เลยทำเป็นส่งเสียงนะบอกคนนู้นบอกคนนี้ให้รู้สึกอยากจะไปสุดท้ายเขาเลยตัดสินใจพาเราไปปรากฏว่าพอลงมาข้างล่างนะครับมันมีบ้านว่างอยู่หลังหนึ่งเราได้เข้าไปดูโอ้เขาเก็บชิ้นส่วนที่งดงามทำด้วยหินอ่อนแบบเดียวกับอมรวดีแต่มาจากโบราณสถานมหาสถูปพันนิคิรีเนี่ยนะครับมาไว้ที่นี่แล้วก็เขาก็ได้ขอช่วยบอกนี่คือรูปอะไรผมก็ได้ช่วยดูแล้วก็บอกให้ทั้งหมดนี้นะครับคือที่อันธรประเทศที่ผมพาไปแต่มันต้องพาไปอีกสัก 2-3 ที่นะครับตอนนี้เนี่ยตามที่บอกนะครับว่าพออันธรประเทศเขาแบ่งเป็นอันธรประเทศอยู่ตอนล่างเมืองหลวงเขาอยู่ที่อมรวดีแต่ก็ยังอัตคัดมากนะครับแต่ที่เมืองหลวงเก่าคือไฮเดราบัดเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองหลวงของเตลังคณะที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์กลางเอาว่าเวลาสั้นๆ 2-3 นาทีเนี่ยผมขอแนะนำให้ไป3ที่นะครับที่หนึ่งก็คือต้องไปที่ State Museum Archaeological State Museum ของทุกวันนี้ก็เป็นของเตลังคณะกำลังเขาเก็บรวบรวมพระธาตุทั้งหมดคือผมเข้าไปแล้วอึ้งเลยครับพระธาตุทั้งหมดที่ขุดได้จากสถูปทั้งหลายที่เล่ามาเนี่ยนะครับในเขตเขาไปเก็บไว้ที่นั่นมีเป็นตู้เลยแล้วแต่ละตู้ก็บอกนี่คือพระธาตุจากสถูปนั้นจากสถูปนี้จากสถูปนั้นแล้วเขาจัดไว้ในตู้อย่างดีนะครับอย่างดีสมกับเป็นทั้งโบราณวัตถุและเป็นเครื่องที่สักการะบูชาอันที่2เนี่ยมีรูปพระพุทธรูปแบบอันธรประเทศซึ่งเป็นต้นแบบอมรวดีเนี่ยอยู่หลายองค์เป็นรูปศิลานะครับงั้นเรื่องนี้ถ้าใครตั้งใจไปสักการะพระธาตุไปไหว้พระแบบต้นแบบของทวารวดีก็ต้องไปที่พิพิธภัณฑ์จุดที่2เนี่ยนะครับมีป้อมปราการคอลคอนดาป้อมปราการแห่งคอลคอนดาเนี่ยมันเป็นปราการเดิมหรือเป็นนครหลวงเดิมนะครับของมหาราชาแห่งโกกันดาก่อนที่จะย้ายไปที่ไฮเดราบัดนะครับที่นี่เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของไข่มุกและเพชรโคอินูที่อยู่บนมงกุฎของอังกฤษเนี่ยก็พบไปจากที่นี่ที่นี่เป็นแหล่งค้าเพชรใหญ่ของโลกนะครับเมื่อประมาณ100 กว่าปีแล้วก่อนที่จะเมืองเพชรทั้งหลายจะย้ายไปอยู่ที่แอฟริกาเนี่ยมันค้าอยู่ที่อินเดียอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นปราการนี้เนี่ยจึงเป็นปราการที่แข็งแรงได้มั่งคั่งเสียอย่างเดียวครับไปอยู่บนภูเขาหินแกรนิตมันเลยแล้งและสุดท้ายก็ถูกเอารังเซฟนะครับมาปราบแล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นของเอารังเซฟนะในที่สุดแล้วก็ถูกรวมเป็นสาขาของอินเดียไปนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยในนี้ก็จะมีอีก 2-3 อย่างนะครับที่เขาพยายามสร้างสระใหญ่สระหนึ่งแล้วก็สร้างพระพุทธรูปแบบอมรวดีเนี่ยที่ถือว่าเป็นพระรูปที่สร้างด้วยหินใหญ่ที่สุดผมจำไม่ได้หนักกี่10 ตันนะครับเขา ตั้งใจที่จะเชิญไปไว้ที่เกาะกลางอ่างใหญ่กลางนครไฮเดราบัดปรากฏว่าตอนที่เขาอัญเชิญไปเนี่ยมันจมครับเพราะหินหนักเกินแต่เขาก็ไม่หยุดนะครับตอนที่ผมไปถึงเนี่ยเขาสามารถเก็บกู้ขึ้นมาจากก้นทะเลสาบแล้วขึ้นมาอัญเชิญเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็พยายามที่จะให้เมืองไฮเดราบัดมีพระพุทธรูปเนี่ยเป็นศูนย์กลางเขาก็พยายามที่จะสร้างนะครับสระเพื่อเป็นแหล่งจารึกแสวงบุญของชาวพุทธเพื่อที่จะให้ชาวพุทธเนี่ยไปเขาหวังที่จะได้เรื่องเศรษฐกิจและผมก็ถูกเชิญไปนะครับลืมเล่าไปอีกนิดเดียวก่อนทิ้งท้ายนะครับที่อมรวดีเนี่ยเขาสร้างอุทยานใหญ่ขึ้นอีกอุทยานหนึ่งแล้วสร้างมหาสถูปแห่งอมรวดีกลับคืนมาพร้อมกับมีสถูปของพุทธไทยนะครับของพุทธทั้งโลกไปสร้างมีเจดีย์ญี่ปุ่นมีเจดีย์ที่เบตมีเจดีย์จีนรวมทั้งมีเจดีย์ไทยด้วยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเจดีย์ไทยเขาเอาไปจากลำปางนะครับก็มีสร้างเป็นอุทยานเจดีย์ถ้าหากว่าไปที่อมรวดีแล้วอยากจะไปเห็นเจดีย์นะครับอมรวดีเขาสร้างใหม่ก็ไปได้ที่อุทยานอมรวดีในเขตอมรวดีนั่นแหละครับเพียงแต่ว่างานความละเอียดประณีตเนี่ยมันไม่เท่าของเก่าแต่ก็จะเห็นว่าโอ้โหถ้าเจดีย์สมัยนู้นนะครับของอันตรประเทศทั้งหลายเนี่ยเขาแกะหินอ่อนคลุมองค์สถูปเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปที่นั่นแหละครับเป็นไงบ้างครับอันตรประเทศต้นทางแห่งธวารวดีไทยที่น่าจะไปกันนะครับถ้าหากว่ามีจังหวะแต่การไปก็ยากหน่อยเพราะมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วไปอาจจะยากลำบากหน่อยในการเดินทางแต่ผมเนี่ยไปมาเกือบ20สถูปครับในเขตนี้จาก150แห่งที่เขามีครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา